ในห้องข่าวเดอะเนชั่นเมื่อวานนี้มีการคุยกันไปถึงเรื่องรัฐมนตรีเศรษฐกิจกับรัฐมนตรีด้านสังคมว่ามีความเหมาะสมยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลซึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมมากที่สุดในฐานะที่คุณสุภลักษณ์ดูแลงานของกระทรวงต่างประเทศติดตามงานด้านนี้มาเนี่ยมองตัวรัฐมนตรีแล้วคิดยังไงฮะเห็นด้วยกับเสียงสะท้อนที่ออกมาไหมคือด้วยเห็นด้วยต้องพิจารณาเนื้องานของกระทรวงนี้ก่อนในสถานการณ์ปัจจุบันคือให้โอกาสว่างั้นเถอะไม่ใช่จะพูดอย่างนั้นแต่สิ่งที่จะพูดก็คือว่าสถานการณ์ของกิจการระหว่างประเทศของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันถือว่าหนักนะครับเราเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างทั้งที่เผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านอยู่ไม่ได้เผชิญกันเฉพาะเขตชายแดนเผชิญกันที่สากลโลกเผชิญกันที่สหประชาชาติเผชิญกันที่อาเซียนนะครับอันนั้นคือกับกัมพูชานั่นข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่าระยะที่ผ่านมาถือว่าสถานะของบทระหว่างประเทศของไทยเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายมากแล้วก็มันก็ตกต่ำนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เปลืองกับการตามล่าทักษิณค่อนข้างมากอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันได้เพราะฉะนั้นภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่จะต้องทำก็คือว่าฟื้นฟูที่เขาเรียกกันว่าความน่าเชื่อถือนะ credibility ของประเทศไทยในเวทีสากลขึ้นมาให้ได้นะครับแสดงตัวเป็นประเทศซึ่งเป็นผู้นำอย่างน้อยไม่ถึงไม่เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่พอในองค์การระหว่างประเทศซึ่งงานสองอย่างเนี่ยต้องการอะไรครับต้องการรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีทักษะในแง่ของการระหว่างประเทศค่อนข้างจะมากเพราะว่าโลกปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ง่ายๆว่าเราไปประชุมชนแก้วแชมเปญกันแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะครับมันต้องการการล็อบบี้มันต้องการความรู้จักมักจี่กันในวงการเพื่อที่เท่าที่ฉันเคยคุยกับคุณสุภลักษณ์มาคุณสุภลักษณ์จะพูดถึงทักษะในด้านการทูตแบบนั้นหรือเปล่าฮะข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะพิสูจน์ว่าอีกนั่นแหละรัฐมนตรีต่างประเทศหลายคนที่เคยเป็นอดีตนักการทูตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านนี้ก็ได้นะครับผมคิดว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายสำคัญของรัฐบาลว่าจะมีแนวในเขาเรียกว่าวางนโยบายต่างประเทศหรือท่าทีต่อต่างประเทศอย่างไรเป็นสำคัญก่อนเสร็จแล้วตัวรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทำงานตามนโยบายนี้ให้มันได้นะครับความสามารถส่วนบุคคลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใส่ทำตามนโยบายให้ได้จริงทีนี้ถ้าเราพิจารณาดูนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลใหม่เนี่ยข้อแรกผมคิดว่าก็คงเห็นพ้องกันว่าคงเขาต้องฟื้นฟูฐานะระหว่างประเทศของไทยให้กลับมาให้ได้ซึ่งก็เป็นงานหนักนะครับข้อ2เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่ไม่ได้ประกาศอันนี้อาจจะเป็นเหตุให้คนเคลือบแคลงสงสัยคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านใหม่ด้วยนะครับว่าคือการอำนวยความสะดวกให้กับอดีตนายกทักษิณในต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระนะครับคือถ้าเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นศัตรูกับท่านทักษิณก็ง่ายนะก็ทำเหมือนอย่างที่รัฐบาลนี่ก็คือไปเลี้ยวเที่ยวบล็อกเที่ยวห้ามว่าไม่ให้ทำโน่นนี่นั่นง่ายกว่ารัฐบาลนี้ด้วยซ้ำง่ายกว่าเพราะว่าฐานะมันชัดเจนนะครับว่าคุณทักษิณเป็นคนหนีคดีเพราะนั้นการปฏิบัติต่อนักเท่าถือคดีก็อีกแบบหนึ่งก็เหมือนอย่างที่รัฐบาลที่แล้วทำซึ่งระหว่างทำที่อาจจะเกิดความเสียความได้อะไรก็ตอนแต่นะครับแต่ว่านี่แหละประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่จัดการยากที่สุดทีนี้สำหรับรัฐบาลใหม่ความยากมันอยู่ที่ว่าความอิหลักอิเหลือระหว่างตัวรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าเป็นญาติห่างๆท่านทักษิณด้วยนั้นก็จะจัดการยังไงนะครับในด้านหนึ่งคุณถือกฎหมายของประเทศอยู่ว่าคุณจะต้องเอาบุคคลนี้มาลงโทษในอีกด้านหนึ่งคุณเป็นญาติแล้วก็จะทำอย่างไรแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือชัดเจนมากคุณทักษิณเป็นผู้นำที่แท้จริงของรัฐบาลใหม่กูจะทำยังไงจัดการสมดุลอันนี้อย่างไรนะครับตราบเท่าที่ฐานะของคุณทักษิณในทางกฎหมายยังคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าโอเคการเป็นนักโทษถือคดีกับการเป็นพี่นายกรัฐมนตรีกับการเป็นญาติรัฐมนตรีต่างประเทศมันจะสร้างความสัมพันธ์อันนี้อย่างง่ายๆเลยเรื่องแรกที่พูดกันตอนนี้ถามกันมากก็คือเรื่องพาสปอร์ตคุณทักษิณตกลงจะคืนให้หรือเปล่าเรื่องพาสปอร์ตคุณทักษิณผมคิดว่ามันไม่ใช่งานหนักอะไรสำหรับคุณสุรพงษ์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเหตุที่คุณทักษิณตั้งคุณสุรพงษ์ก็เพราะคิดว่าเขาจะกล้าตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่ารัฐมนตรีคนอื่นซึ่งมีต้นทุนทางสังคมมากกว่าในฐานะที่เป็นอดีตนักการทูตในฐานะที่เป็นเขาต้องคิดถึงตัวเขาเองมากว่าโอ้จะตัดเอาคืนพาสปอร์ตให้คุณทักษิณได้แต่คุณสุรพงษ์ไม่มีอะไรจะเสียในแง่นี้เพราะว่าเขาไม่มีที่มาแบบนั้นใช่ไหมครับเขาเป็นอะไรมีการศึกษาทางด้านเอนจิเนียร์ใช่ค่ะเขาเคยเป็นประธานกรรมการการคลัง
รู้สึกเขาจะเชี่ยวชาญเรื่อง ICT ไม่มีอะไรมากกว่าด้านนี้เขาไม่มีเพื่อนฝูงในวงการระหว่างประเทศให้ต้องเขาไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพราะฉะนั้นเขาตัดสินง่ายง่ายคนนั้นจะง่ายผมคิดว่าเขาไม่ลังเลที่จะคืนพาสปอร์ตให้แล้วช่องทางมันจะทำได้หรอคะในแง่วิธีการในแง่วิธีการไม่ยากเลยเพราะว่าคืนหรือยกเลิกพาสปอร์ตในแบบหน้าเต็มของกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องปรึกษาใครเลยไม่เกี่ยวกับว่าคุณทักษิณยังไงเขาก็ยังเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ไม่คือไม่มีไม่ใช่นักโทษคดีทุกคนจะต้องถูกยกเลิกพาสปอร์ตในแง่กฎหมายนะครับเขาจะถืออยู่ก็ได้หรือกระทรวงต่างประเทศจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่พวกเราซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าเขาถือว่าคุณไม่เหมาะจะถือเขาก็ยึดคืนก็ได้มันเป็นอำนาจเต็มของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ก็ได้จะคืนก็ได้ถ้าตัดสินใจว่าจะคืนก็คืนผมเข้าใจว่าตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเตรียมมาหลายวันแล้วว่าจะคืนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จับตาดูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่บอกว่าเป็นจุดอ่อนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยต่อไปเขาจะดำเนินนโยบายตามพรรคเพื่อไทยตามคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ดำเนินนโยบายต่อคุณทักษิณยังไงค่ะ